นนี้พี่วัดก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวฝากพี่วัดเลยครับสวัสดีครับน้องไบครับตลาดวันนี้ก็ยังมองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเมื่อวานนี้เดลต้าถ่วงลงนิดนึงนะฮะส่วนราคาคอมโมดิตี้วันนี้น่าจะแกว่งแคบๆนะครับแต่ผมยังมองว่าตัวราคาทองคำจะแกว่งลดขึ้นนะฮะเช่นเดียวกับตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับคืนนี้แต่คืนนี้ผมก็มองโจรมพาวเวลไม่น่าจะพูดอะไรที่มันแรงผมว่าพูดแรงอยู่แล้วแต่ตลาดเนี่ยดิสเคาท์ไปแล้ว 100% นะครับก็เลยมองว่ามันไม่น่ามีผลอะไรนะครับเพราะว่าจะพูดแรงมันก็แรงอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็อย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีราคายางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เมื่อวานนี้กลุ่มยางก็เล่นกลับขึ้นมานะฮะส่วนน้ำมันลงนิดหน่อยแต่ดูแล้วยังไม่มีนัยยะสำคัญนะครับ82เหรียญแนวรับอยู่ประมาณ80นะครับส่วนเบรนท์ก็ลงมาที่ 87.9 นะครับแนวรับอยู่แถว85นะฮะส่วนบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยผมยังมองไม่เหมือนคนอื่นนะฮะผมยังมองว่าคืนนี้ยังไงก็ไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มิถุนาไม่ลดไปลดปลายกรกฎานะครับผมมองว่าลดนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมุมมองไม่เหมือนตลาดนะครับผมมองว่าช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยอเมริกาน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลย forecast bond yield ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันจะลงแต่ว่ามันไม่ได้ลงแรงนะฮะมันจะค่อยๆลงนะครับก็มองว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยผมว่าอย่างน้อย2ครั้งนะครับในอเมริกานะครับแล้วก็31 กรกฎาคมครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่7พฤศจิกายนครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่ใกล้กับการเลือกตั้งของอเมริกานะฮะส่วนถ้าผมมองอย่างนั้นนะฮะมองอย่างนั้นผมก็เลยมองดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะกลับทิศมาจากแข็งเนี่ยมาเป็นอ่อนในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ถึงอันนี้ก็อาจจะฟันธงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับก็มองไอ้ตรงแนวต้านแถวประมาณ 106.5 เมื่อคืนนี้มันก็ปรับตัวลงมาหน่อยนะครับลงมาที่ 105.74 นะฮะแล้วก็ส่วนเงินบาทเราผมมองแข็งค่าขึ้นนะครับถึงแม้ส่งออกเราจะติดลบเทียบปีต่อปีนะครับผมมองว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าสิ่งที่มองอย่างนี้เพราะว่างบประมาณภาครัฐเนี่ยคาดว่าจะออกภายใน 1-2 เดือนนี้นะครับแล้วก็มองแนวต้านแถว 37.2 เนี่ยไม่น่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเงินบาทเพราะนั้นมองเซตอยู่ในช่วงของการค่อยๆฟื้นตัวนะฮะส่วนทองคำยังมองขึ้นนะฮะยังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือเป้าปลายปีนี้2,500ไปปีหน้า2,800นะฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ส่งตัวนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ระหว่างวันเนี่ยแกว่งแรงเหมือนกันนะฮะแต่ระหว่างวันไอ้โลเนี่ยก็มาอยู่ที่2,320นะครับผมก็ให้แนวรับไว้2,324กับ2,314ก็ไม่หลุดนะฮะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาปิดเกือบที่เดิมนะครับลบไปนิดหน่อยนะครับส่วนไฮก็ให้ไว้2,360ก็ขึ้นมาทำไฮที่2,349นะฮะก็เรียกว่าคนเล่นระหว่างวันก็เหวี่ยงเยอะหน่อยแต่ว่าไอ้ราคาปิดนี่ทรงตัวนะครับก็ไม่ไปไหนนะฮะส่วนบิตคอยก็เมื่อวานนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพของบิตคอยที่ผมมองไว้นะฮะก็คือผมคิดว่าไอ้การปรับฐานเนี่ยน่าจะใกล้จบนะครับแล้วก็ไม่น่าหลุดนะครับ 59,000 นะครับเพราะนั้นไอ้เมื่อวานนี้ก็ลงมาทำตื่นเต้นหน่อยนะครับลงมา 61,700แล้วก็ดิดกลับแรงเหมือนกันนะครับไปอยู่ที่ 64,000 สรุปแล้วก็ยังออกข้างนะฮะออกข้างก็แนวรับจะอยู่ตั้งแต่ 59,500 ถึง 61,700 ส่วนต้านก็ด้านแข็งๆก็คือ67,200นะครับสำหรับบิตคอยน์นะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกทรงตัวนะครับอเมริกาบวกนิดหน่อยผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะแกว่งแคบๆกันนะครับเมื่อเช้านี้ก็แอบดูตัวตลาดหุ้นจีนเปิดมาลงนะครับตั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดนะฮะ
ตัวใน DRX นะครับก็อย่างที่คุณเต้บอกนะฮะก็คือตัวที่ตัวอื่นก็ทรงตัวนะครับมี Meta ลงไป 2% นะครับเช่นเดียวกับ Alphabet นะฮะ Alphabet ลงไป 3% แต่ว่าตัว Tesla นะฮะก็เข้าไปเจรจากันที่จีนนะครับบวกไป 15% นะครับกราฟ Tesla ก็กระโดดขึ้นมานะครับแต่ว่ากระโดดขึ้นมาแล้วก็มันขึ้นจาก Oversold แล้วก็ช่วงนี้คงไซด์เวย์นะครับออกข้างนะครับอาจจะขึ้นไปตอนนี้194อาจจะขึ้นไป205.8นะครับซึ่งอัพไซด์ก็อีกประมาณสัก 8% นะฮะเมื่อวานนี้บวกไป 15% หลังจากนั้นน่าจะออกข้างนะครับส่วน DR ก็จะมีอันอื่นบวกขึ้นมาแต่ว่ามีไปโต้ที่ขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับไปโต้ขึ้นมาถึง 5% นะฮะก็เป็นทีมเดียวกับ Tesla เลยนะครับไปตู้ก็อีกอย่างนึงไปตู้เป็นหุ้นที่แลกการ์ดด้วยนะฮะคือแลกการ์ด Tesla แลกการ์ด Tencent นะฮะก็เลยเมื่อวานนี้ก็กระโดดขึ้นมาบวกไป 5% นะครับแต่ว่าภาพจะเหมือนกับตัว Tesla นะฮะคือปิดที่106นะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ110นะฮะเพราะนั้นก็จะมีอัพไซด์อีกประมาณสัก 8% หลังจากที่เมื่อคืนนี้ขึ้นไปถึง 5% นะฮะเซตเราก็ทรงตัวนะครับก็ยังมองไซเบถึงไซเบอัพนะครับไปที่1380ถ้าทะลุตรงนั้นได้ก็จะไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือช่วงนี้แนวต้านบริเวณแถวนี้เยอะนะฮะตั้งแต่1365 1370 137มันเยอะตลอดเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้จะเห็นว่าเมื่อวานซืนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวอลุ่มซื้อขาย 40,000 ล้านเมื่อวานก็เหลือ 36,000 นะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้วอลุ่มก็คงไม่ค่อยมีอะไรนะฮะส่วนเซฟ50เมื่อวานนี้ปิดบวกไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่834แนวรับหลักๆอยู่826นะครับแนวต้านอยู่846ส่วนหุ้นที่เชียร์วันนี้นะฮะตัวแรกเลยก็คาดว่าผลประกอบการออกมาดีนะฮะเมื่อวานนี้แรงซื้อเข้ามาแล้วก็เริ่มมีการเบรกเอาท์นะครับวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ดูเครื่องมือทางเทคนิคก็เหมือนกับไปได้ต่อนะฮะเป้าหมายก็ประมาณ5.20 บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่5 บาทนะฮะอัพไซด์ก็ยังพอสมควรนะครับแนวรับอยู่ที่ 4.9 ก็อยู่ใกล้ๆเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาแต่ว่ารับเหมาระบบนะฮะระบบไฟฟ้าระบบเรียกว่าซิสเต็มทั้งหลายเนี่ยอันนี้รับเหมานะครับก็ Turnkey Communication Service นะฮะตัวนี้ราคาจอง18 บาทนะครับแล้วก็ยืนเหนือ18 บาทอยู่ตั้งนานแล้วตอนหลังก็ปรับลงมานะครับแต่ว่าฐานค่อนข้างจะแข็งละนะครับฐานแถว 12.30 นะฮะอันนี้เป็นไลน์ weekly นะครับเป็นไลน์ weekly ถ้าเราดูเป็นไลน์ day ก็จะดูดีขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเวลาดูดีขึ้นเราดูที่ MACD ก็ได้นะครับเพิ่งตัดศูนย์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยมองว่าน่าจะไซด์เวย์อัพไปที่16 บาทเมื่อวานนี้เป็น15นะครับแล้วก็ดีๆอาจจะถึง17 บาทมันนั้นดูดแล้วก็อัพไซด์พอสมควรนะฮะส่วนแนวรับอยู่ที่ 14.30 นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูที่ถามเข้ามานะครับมี3ตัวใช่ไหมน้องไบ3ตัวนะครับจริงๆมีเพิ่มใหม่หน่อยพี่วันแต่เดี๋ยวดูที่พี่วัดได้ฮะก็ได้ครับเดี๋ยวดูตัวที่ถามมาก่อนนะครับตัวแรกเลยคือฮาน่านะฮะคือฮาน่าถามว่าเข้าราคาไหนนะครับก็ผมมองไซด์เวย์เฉยๆนะฮะนะฮาน่าคือจุดที่ชอบก็คือมันลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าดูเป็นรายวีคเนี่ยมันก็ลงมาพอสมควรนะฮะลงมาเรียกว่าลงมาถึงฐานมาเลยนะครับถ้าเราดูเป็นรายวีคนะฮะเห็นว่าฐานแถวประมาณสักแถว36-35เนี่ยฐานมันค่อนข้างแข็งมันเป็นฐานเก่านะครับแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเรียกว่าระยะสั้นๆมันก็ขึ้นมาแล้วติดแนวต้านนะฮะถ้าเราดูเป็นเดย์เนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นคือขึ้นมาแล้วไปชนเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่54 วันนะฮะซึ่งตรงนี้อยู่ที่41 บาทตรงนี้ผ่านยากนะครับเพราะผ่านยากจะใช้เส้นหนาๆนะฮะ41 บาทส่วนแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3แนวรับอยู่ที่ 37.5 ตรงนี้ก็หลุดยากแนวรับจะมี2จุดนะครับ36กับ 37.5 37.5 เนี่ยแข็งนะครับแนวต้านก็แข็งเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าเป็น
ช่วงนี้น่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแนวรับ 37.5 แนวต้านก็41บาทนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็อีก2ตัวฮะก็ถามมาเรื่อง K-Bank K-Bank ดูดีขึ้นนะครับ K-Bank เป็นธนาคารใหญ่ที่ตกมาเรียกว่าน่าจะเยอะที่สุดนะฮะในกลุ่มธนาคารใหญ่นะครับลองดูเป็นวีคฮะ K-Bank นี่ลงมาเยอะแล้วก็เริ่มตลาดเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับเพราะตัวนี้สังเกตนักวิเคราะห์ไม่ค่อยได้เชียร์เลยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปเชียร์ TTB KTB SCB นะฮะแต่ตอนนี้สัญญาณเริ่มดูดีขึ้นสำหรับตัว K-Bank นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับแล้วก็มีการทำนิวโลลงมาด้วยแต่ว่าฐานบริเวณ124เนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะฮะพอดูดีขึ้นเนี่ยก็ไปดูในรายเดย์มันก็เริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับถ้าเราเข้าไปดูวอลุ่มซื้อขายเนี่ยดูแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะมีวอลุ่มดูดีขึ้นนะครับเห็นสังเกตนะฮะช่วงหลังเนี่ยลองดูวอลุ่มด้านล่างที่เป็นตัวเขียวๆเนี่ยเห็นว่ามันเริ่มมีเข้ามามากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเริ่มมีคนมองสวนจากที่นักวิเคราะห์คาดคือไม่ดีใช่ไหมผมซื้อนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เลยดีดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราดู MACD ด้วยดูดีหมดนะครับผมก็เลยมองตัวนี้น่าจะไซด์เวย์อัพนะฮะแต่แนวรับเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างต่ำอยู่ประมาณ124ตอนนี้หลุดประมาณ129นะครับแล้วก็มีแนวรับระหว่างทางถ้าเราดูว่ามันต่ำมากๆเนี่ยแนวรับที่จุดระหว่างทางมันจะอยู่ระหว่างประมาณ 126.5 มันก็เป็นแนวรับได้นะครับ 126.5 นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มองไซด์เวย์อัพนะฮะมองเป้าหมายไปที่134นะครับเยอะเหมือนกันสำหรับตัว K-Bank นะครับอีกตัวนึงอันนี้ NEO ไม่ใช่ฮะเป็น OSP ครับพี่วัน OSP ก็มองบวกนะฮะก็มองตัวนี้ผมมองเป็น bottom fishing นะฮะก็คือตกมาเยอะแล้วก็เนี่ยผมมาดูเป็นรายวีคนะฮะตรงนี้น่าจะออลไทม์โลนะครับตรงที่บริเวณ 18.3 นะฮะแล้วก็เริ่มทำไฮเออร์โลนะครับแล้วก็สัญญาณก็เริ่มดูแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าแนวต้าน23เนี่ยผ่านยากแนวรับ 20.5 ก็หลุดยากนะครับก็เราก็เริ่มได้แนวละเราก็จะดูว่าตัวไหนที่มันหลุดยากผ่านยากนะครับก็จะได้เป็นแนวนี้นะฮะแล้วก็สัญญาณพวก MACD แล้วก็เพิ่งดูดีขึ้นนะครับผมคิดว่าตลาดเริ่มอาจจะกลับเข้ามาเก็บหุ้นที่มันลงมาเยอะๆนะครับตัวนี้ก็แนวรับ 20.5 นะครับแล้วก็ใครมีอยู่แล้วผมคิดว่าถือต่อนะฮะผมยังมองว่ายังไซด์เวย์อัพไปที่23บาทนะครับครับมีสอบถามมาเพิ่ม3ตัวนะครับพี่วัดก็จะเป็นตัวของMEB ครับฮะ MEB M เหรอใช่ครับ M อ๋อ MEB เนี่ยฮะใช่ครับ MEB BJC แล้วก็โคโคโคครับคุณเกียงกายบอกเห็น bearish divergence ในโคโคโค่ด้วยครับพี่วัดอ๋อครับก็เลยหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามีโหนหุ้น CPF หลายๆคนน่าจะยังอยากฟังแหละนะครับผมยังไงอย่าลืมนะครับจะดูรายการเราก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากฟังก็กดหัวใจเข้ามานะครับหรือกดแชร์ก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ว่ารอฟังตัวนี้เชื่อว่าเป็นหุ้นมหาชนแหละหลายคนน่าจะติดอยู่นะครับตัวเมฟนะฮะเดี๋ยวผมขอลบของเก่าก่อนเมฟเนี่ยผมว่าติดแนวต้านยี่ตรง24ตรง34ผ่านยากนะฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงฮะคือถ้าถามเนี่ยผมว่าถามมาก่อนจะดีนะฮะเพราะว่าตัวถามมาก่อนเนี่ยผมจะทำไว้ล่วงหน้าแต่ถ้ามาถามระหว่างงานเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะฮะ
ถ้าเกิดเราเจอภาพอย่างนี้นะฮะที่เป็นวีคข้างบนตีลงมาข้างล่างไม่ต้องตีนะฮะไม่ต้องตีบางทีเราต้องดูว่าไอ้ตรงแนวต้านไหนที่มันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับดูลักษณะเป็นหลักนะครับมันไม่มีกฎตายตัวว่าทำไมอยู่ดีไม่ตีทำไมคนหนึ่งบางคนก็ตีหมดเลยนะฮะตีหมดเลยก็เช่นพอเจออย่างนี้ไอ้นี่ก็ตีคือมันจะตีทุกเส้นเลยออกมาแล้วมันจะเลอะๆนะฮะเราตีเฉพาะเส้นที่เราคิดว่าสำคัญนะครับเพราะนั้นตัวเม็ปเนี่ยเหมือนกับผมคิดว่าถ้าดูจากอย่างนี้นะฮะน่าจะอยู่ในกรอบที่กำลังตัดสินใจกันนะฮะแล้วก็บริเวณแนวต้านตรงนี้เห็นว่ามันจะเป็นบริเวณตรงกลางนะฮะตรงกลางของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปทางขึ้นหรือทางลงนะครับก็เรียกว่าถ้าเม็ปเนี่ยถ้าขึ้นไปยืนเหนือ34เซนติเมนต์มันจะเป็นบวกทันทีนะฮะตอนนี้ตรงนี้มันจะผ่านยากนะฮะตัวเม็ปอันนี้เราดูเป็นวีคก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ก็ไปดูในเดย์นะฮะพอไปดูในเดย์ก็เห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันยังสับสนนะครับก็คือข้างบนลงข้างล่างขึ้นนะมันก็เลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็อ่านว่ามันคงออกข้างละนะฮะออกข้างอยู่ในกรอบนี้แล้วก็รอตัดสินใจนะฮะว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแนวรับก็ประมาณ 32.25 นะครับแต่ถ้าเราไบแอสเซตในทางขึ้นนะฮะสมมติว่าผมไบแอสเซตขึ้นผมก็จะอ่านตัวนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่สุดแล้วน่าจะผ่านนะฮะน่าจะผ่านอาจจะอยู่สักพักนึงผ่านแล้วก็มาถึงจุดนี้ฮะมาถึงประมาณ 36.5 นะครับก็มองคือประเมินได้เป็นอย่างนี้บริเวณตรงนี้ก็เป็นแนวต้านแต่ว่าเป็นแนวต้านที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงเราก็อาจจะใส่ไอตัวแนวต้านที่มันจางๆไว้นะครับเม็ปก็ใช้ได้ฮะตัวนี้ยังมองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับก็ห้ามหลุดนะฮะห้ามหลุด 32.25 นะครับมองขึ้นนะฮะเม็ปอีก2ตัวฮะอีก2ตัว BJC ตัวนี้ก็มองขึ้นนะมองขึ้นเพราะมันถูกนะครับตัวนี้จำได้ว่ามันเมื่อวานนี้มันก็ทรงๆนะฮะไม่ไปไหนนะครับแนวรับก็24แนวต้าน 26.25 นะครับแต่ตัวเนี้ยถ้ามองเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นผมไม่มีของนะฮะผมจะตั้งออเดอร์ไว้เลยว่าให้ซื้อให้ด้วยถ้ามันทะลุ 26.5 นะครับก็คือยอมซื้อแพงอย่างเดียวให้เครื่องตั้งไว้เลยสมมติตั้งเป็น condition order ถ้ารู้ 26.5 ซื้อให้เลยนะครับก็คือง่ายๆพูดง่ายๆว่า 26.5 เป็นบิดเนี่ยเข้าซื้อให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าทะลุแล้วแรงฮะเพราะว่ามันมีการไซด์เวย์ในกรอบ24กับ 26.25 เนี่ยมันไซด์เวย์มากกว่าโอ้โหไซด์เวย์ตั้งแต่กลางเดือนมกราฮะไซด์เวย์ก็เกือบ3เดือนเข้าไปละนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังไซด์เวย์ต่อนะฮะตัวบริยุกเกอร์นะครับแต่มองขึ้นนะฮะมองขึ้นผมมองว่าเซตน่าจะไซด์เวย์อัพก็เลยมองบริยุกเกอร์ขึ้นนะครับตัวโคโคโค่ก็แม้ติดแนวต้านฮะเมื่อวานนี้ก็แอบลุ้นเหมือนกันนะฮะจะทะลุตรง13หรือเปล่านะครับทะลุได้ก็ไปต่อนะฮะไปถึง14นะครับวันนี้ก็คงยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาออกก่อนนะฮะถ้าเราเจออย่างนี้นะฮะเจอภาพเอ๊ะมันตกลงมันยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องถ้าเจออย่างนี้ต้องตีอย่างนี้แป๊บนึงฮะผมจะดูว่าตรงครึ่งนึงมันอยู่ประมาณตรงไหนนะฮะได้แล้วฮะได้แนวรับละแนวรับก็อยู่ตอนนี้ลงมานะครับแนวรับอยู่ 12.30 ฮะตรงนี้แข็งแรงด้วยฮะแนวรับตัวนี้จะแข็งนะฮะ 12.30 เดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกก็อ่านว่าไซด์เวย์แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นชูตติ้งแต่ว่าชูตติ้งตัวนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีอำนาจมากมายนะครับน่าจะเป็นภาพนี้แล้วฮะก็คือโคโค่นะฮะไซด์เวย์ 12.3 แนวต้านก็13ฮะแนวต้าน13ไม่ค่อยแข็งนะครับไม่ค่อยแข็งนะครับ